มาดูเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลายประเทศกันค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของภูเขาไฟลาซูฟรียาที่อยู่ในทะเลแคริบเบียนนะคะในหมู่เกาะเซนต์วินเซนต์ปรากฏว่าหลังจากที่มันหลับไหลมานานประมาณสัก40กว่าปีค่ะเดือนนี้นะคะเมษายนเนี่ยเกิดปะทุขึ้นมารอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่2ของเดือนนี้แล้วล่ะค่ะแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะภูเขาไฟนะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูอีก1ปรากฏการณ์นะครับเรื่องของน้ำแข็งซ้อนหรือว่าไอซ์แก๊กติ้งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ในช่วงที่น้ำแข็งละลายและทำให้แผ่นน้ำแข็งที่มีลักษณะเหมือนกับแผ่นกระจกนะครับลอยขึ้นมาไปชนกับทางเดินที่ประเทศรัสเซียครับไปดูภาพปรากฏการณ์น้ำแข็งซ้อนหรือไอซ์แก๊กกิ้งกันก่อนนะคะเกิดที่แม่น้ำอามูค่ะก็อย่างที่เราเห็นภาพกันเนี่ยนะคะก็เป็นภาพที่แปลกตาค่ะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักนะคะสร้างความตื่นตกใจให้กับชาวรัสเซียที่เมืองคาบารอฟส์เพราะว่าน้ำที่เป็นแผ่นน้ำแข็งเนี่ยมันถูกซัดขึ้นมาชนตลิ่งบนถนนทางเดินเลียบชายฝั่งของแม่น้ำค่ะหลังจากนั้นมันก็ทะลักแล้วก็กองเกยทับกันนะคะลักษณะคล้ายๆกับแผ่นกระจกนับเป็นพันๆแผ่นทีเดียวค่ะที่ซ้อนเกลื่อนพื้นจนดันไม่รู้ว่าทางเดินได้รับความเสียหายไปเลยนะคะปรากฏการณ์นี้นะครับมักเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิของรัสเซียนะครับหลังจากน้ำในแม่น้ำแข็งตัวตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนแล้วก็ค่อยๆละลายในช่วงนี้ซึ่งแม่น้ำอามูสายนี้นะครับเป็นแม่น้ำที่ยาวติดอันดับ10ของโลกเป็นเส้นแบ่งเขตแดนสำคัญระหว่างมณฑลเฮหลงเจียงของจีนกับประเทศรัสเซียแล้วก็ดินแดนแถบนี้นะครับที่เรียกกันว่าคาบารอฟนั้นถือว่าเป็นเมืองใหญ่ทางแถบตะวันออกของรัสเซียห่างจากชายแดนจีนแค่ประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้นครับส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไปดูภูเขาไฟกันหน่อยค่ะภูเขาไฟลาซูฟรียาบนเกาะของประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ในทะเลแคริบเบียนปะทุขึ้นอีกแล้วนะคะพ่นเท่าฐานตกใส่บ้านเรือนของประชาชนและถนนหลังจากที่ปะทุมาแล้วหลายครั้งในรอบเดือนนี้ค่ะเกิดเหตุประทุครั้งแรกไปตั้งแต่9เมษายนที่ผ่านมาทั้งที่มันหลับไหลมานานนะคะถึง42ปีด้วยกันการประทุในรอบนี้ค่ะพ่นควันดำเท่าภูเขาไฟสูงถึง10กิโลเมตรบนท้องฟ้าทำให้ประชาชนในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ต้องอพยพราวๆ 15,000 คนก็สร้างความวิตกกังวลให้กับนักวิทยาศาสตร์อยู่พอสมควรนะคะว่าภูเขาไฟลูกนี้มันอาจจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็เป็นได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ